ไม่ได้เปิดขายเนาะอันนี้ที่เราถามลุงเสื้อสีน้ำเงินเมื่อกี้แล้วลุงบอกว่าอันนี้คือเขาซื้อมาเติมรถขนส่งเขาเท่านั้นปั๊มที่บ้านเมื่อคืนนี้น้องไปเติมปั๊มหน้าซอยที่บ้านและน้องเติมเมื่อคืนนี้สามทุ่มกว่าสี่ทุ่มตอนที่กลับมาจากกินข้าวบ้านพี่ชายก็มีน้ำมันเติมปกติแต่ว่าก็ไม่ได้ต่อแถวอะไรก็โล่งๆเลยขี่เข้าไปมันบอกเติมได้เลยเนาะแต่เมื่อกี้ที่แวะปั๊มนี้เมื่อกี้เห็นเขากำลังลงน้ำมันเราก็นึกว่าเขาจะเติมใส่ถังไว้ขายเปล่าเขาบอกว่าเขาไว้เติมรถขนส่งเขาเนาะเที่ยวต่อแต่น้ำมันในรถก็มีอยู่นะคะวันนี้เรากำลังจะไปวัดท่าช้างเนาะวัดท่าช้างอยู่ใกล้ๆกับที่เรานั่นแหละวัดท่าช้างวัดองค์ใหญ่ที่สุดของลาวเนาะตอนนี้กำลังจะเดินทางไปค่ะตอนนี้ก็คือเข้ามาจากเส้นใกล้จะถึงเส้นวัดแล้วเนาะอันนี้อีกประมาณ5กิโลก็จะถึงแล้วระหว่างทางที่จะถึงวัดนะคะเพราะว่าเราก็เจออะไรบ้างเจอฟาร์มเนาะฟาร์มแกะฟาร์มม้านะคะแล้วก็ด้านล่างลุกเข้ามาอีกก่อนที่จะถึงวัดก็เจอกับฟาร์มผักปลอดสารพิษเนาะแต่ช่วงนี้เขาเหมือนว่าไม่ค่อยได้ลงเพราะว่าหน้าฝนด้วยนะคะแต่ว่าเห็นหลายจุดเหมือนกันสองฝั่งเลยคือที่แถวนี้มันปลูกอะไรก็สวยเนาะเขาก็เลยนิยมทำสวนทำอะไรที่เขตนี้เยอะเขตขึ้นชื่อของผักปลอดสารพิษก็คือเขตหมู่บ้านนี้นะคะที่เขาไปส่งเข้าไปขายในเวียงในเมืองก็คือแถวนี้มันฝั่งนู้นก็มีนะมีขึ้นเราจะเห็นหลังคาอย่างนี้ตลอดทางเลยนี่นะอันนี้เรามาถึงแล้วนะคะวัดท่าช้างค่ะนี่มีประตูทางเข้านะวัดท่าช้างแชร์ลงเพจให้ดูก็สวยเข้าไปข้างในก็เลยโอ้มีสององค์ซ้อนกันเลยนั้นใหญ่มากเห็นพี่ในเพจเขาแชร์ลงให้ดูเนาะก็เลยว่าถ้าได้มาลาวก็เลยจะได้มาแวะนู่นไปจอดทางฟอร์จูเนอร์นั่นก็ได้อุดมสมบูรณ์มากเลยนะอยู่ในป่าเลยนะในแม่ฮะแม่อยู่ในป่าเลยเนาะตอนนี้เราอยู่ด้านในวัดแล้วนะคะดูเจดีย์ข้างในเนี่ยเจดีย์เริ่มเลยสีทองอันนี้คือเหมือนเขาถมที่ขึ้นอะเพราะว่าเห็นไหมไอ้ตรงศาลาติดพื้นเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูพระองค์ใหญ่ค่ะองค์ใหญ่ที่สุดของประเทศลาวนะคะอยู่ที่วัดท่าช้างแห่งนี้อันนี้ก็จะเป็นเจดีย์เจดีย์ใหญ่มากน่าจะมีประตูเปิดเข้าชมด้านในได้ไม่รู้ว่าประตูเปิดเข้าได้หรือเปล่าแต่เขาปิดประตูไว้ก็น่าจะไม่ให้เข้าแหละก็คือวัดอยู่ไกลเนาะอยู่ไกลอยู่ลึกเหมือนกันนะคนไม่ค่อยมาเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็บูรณาแบบอลังการมากเลยนะใหญ่กว่าวัดในเมืองอีกนะไปดูข้างในกันนะขนลุกเลยที่มาถึงอันนี้อยู่ตีนเขาเลยนะใกล้ๆเขาเลยลอยเหมือนเขาสร้างขึ้นไอ้นี่ยกพื้นขึ้นมาอีกก็เลยโบสถ์ก็เลยเห็นไหมปกติมันจะขึ้นบันไดไปน่าจะหลายปีแล้ววัดเนี่ยเพราะว่าที่ดังๆในเพจเราที่พี่เขามาแชร์เข้าก็คือพระองค์ใหญ่องค์นู้นองค์นี้ก็กำลังสร้างเหมือนกันเดี๋ยวพามาชมนะคะด้านในก็คือจะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของประเทศลาวค่ะไม่ใช่องค์นี้นะจะเป็นองค์ด้านหลังสุดนู่นเลยทางนี้ก็เป็นองค์ใหญ่เหมือนกันที่กำลังสร้างยังไม่ได้ลงสีเนาะนี่ทางนู้นอุ้ยเขาทำเป็นป่าดอกเข็มสวยมากเลยเนาะดูดิผีเสื้อเต็มเลยผีเสื้อมากินเกสรดอกไม้ป่าดอกเข็มสวยมากเลยอู้ทางนู้นไปข้างหน้าไหมไปดูข้างหน้าอันนี้เป็นป่าดอกเข็มที่อยู่ข้างๆอันนี้บางทีเขาไหว้พระไหว้แล้วเขาก็เด็ดดอกไม้นี่ไหว้ได้นะโอ้
นู่นองค์ใหญ่สุดอยู่ด้านในอันนี้จะเป็นองค์เล็กนะคะที่ไม่ใช่องค์ใหญ่นะองค์ใหญ่สุดจะอยู่ด้านในนะคะอันนี้จะเป็นองค์ที่อยู่ด้านหน้าอันนี้เราแวะไหว้องค์ด้านหน้าก่อนเนาะพระประธานปะองค์ใหญ่ขนาดนี้โอ้ดูย่ากับหลานเขาถ่ายรูปให้กันองค์ใหญ่มากอะแม่ทางไหนเพิ่นให้เข้าอยู่วะอันนี้จะเป็นองค์ใหญ่สุดด้านในนะคะแต่ว่าแสงเริ่มมาแล้วน้องก็จะมองไม่ค่อยจะเห็นแต่หยีตาหน่อยเพราะว่าองค์ด้านองค์ข้างในใหญ่มากเลยนะคะนั่นมองขึ้นไม่สุดเลยอะแสงเริ่มจะเข้าตาแล้วโอ้โหวัดท่าช้างเสียดายเข้าข้างในไม่ได้นะเขาไม่ได้เปิดให้เข้าหรือเปล่าเพราะว่าเห็นแค่ตู้บริจาคด้านนอกอันนี้ถ้าถ่ายจากมุมด้านหลังมานี่ก็จะเห็นด้านหลังพระอีกองนะคะองค์เล็กเนาะส่วนด้านหน้าเราเนี่ยก็จะเป็นพระองค์ใหญ่องค์ที่เราเห็นด้านในนะคะที่วัดท่าช้างก็คืออันนี้พระองค์ใหญ่ที่สุดของเวียงจันทน์นะคะองค์นี้ที่เขานิยมมาถ่ายรูปกันนะคะของประเทศลาวค่ะอีกองค์ข้างหน้าก็จะเป็นองค์รองลงมานะคะก็คือว่าเป็นพระที่ใหญ่เป็นหลายองค์เลยกำลังสร้างวันนี้ดีใจได้มีโอกาสมาแน่นอนมุมด้านหน้านี่คะองค์สีขาวด้านหน้าก็สวยสีเงินน่ะเป็นองค์ด้านหน้าเนาะหลังจากเจดีย์เพราะว่าตอนที่เราเข้ามาเราดูแต่ฝั่งเจดีย์ตรงนั้นไม่ได้ทิศมองมาทางนี้นี่ก่อนที่จะกลับนะคะนี่คือซุ้มประตูวัดของวัดท่าช้างเนาะปีสร้างตั้งแต่ปี2529เนาะตอนนี้เราก็ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะกลับแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวนะคะวัดท่าช้างนี่ก็คือเข้ามาค่อนข้างที่จะลึกเหมือนกันเนาะประมาณ10กว่ากิโลนะคะจากบ้านโพนขามมานะคะนี่ค่ะคือเข้ามาชมความงามของพระองค์ใหญ่เนาะประจำประเทศลาวนะคะปกติเราก็เคยเห็นแต่ในเพจที่พี่ๆจากทางฝั่งลาวแชร์เข้าไปเนาะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาไหว้ด้วยตัวเองนะคะพาแม่มาด้วยนะวันนี้อันนี้คือก่อนที่จะกลับนะคะก็เลยออกมาแวะไหว้พระอีกองค์ด้านหน้านะคะสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวประเทศลาวก็มาเที่ยวได้นะคะด่านเปิดแล้วเด้อมาอันนี้ก็คือยกไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะไปบ้านเพื่อนต่อแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเที่ยวไปไทยลาวในเด้อสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า